ตามต่อกรณีครูสาวที่กระโดดขึ้นฝากระโปรงรถของสามีแล้วก็สามีขับสายไปสายมาครูก็ทุบกระจกหน้ารถเนี่ยนะฮะเมื่อวันก่อนนี้คุณครูท่านนี้คือนางสาวเบญจวรรณมาร้องขอความเป็นธรรมบอกว่าสามีเปลี่ยนไปไม่ดูแลเธอเหมือนเดิมและมีลักษณะพฤติกรรมที่แปลกๆไม่เอาเธอออกหน้าออกตาไม่ดูแลรับผิดชอบแถมทิ้งหนี้สินก้อนโตไว้อีกล่าสุดตอนนี้นะครับยังเดินหน้าร้องเรียนอยู่คุณครูจ๋าครับล่าสุดรายงานข่าวบอกว่าเอาเอกสารหลักฐานต่างๆไปยื่นให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายวิชวุฒิจินโตโดยมีนายปัญญวัฒน์รัตนคตนิติกรชำนาญการพิเศษเป็นตัวแทนรับเรื่องไว้แล้วก็เดี๋ยวจะนำเสนอผู้บังคับบัญชาตามขั้นตอนต่อไปนะฮะครูจ๋าบอกว่าที่ต้องมายื่นเรื่องขอความเป็นธรรมเพราะหลังเกิดเรื่องกลัวว่าสามีจะใช้เส้นสายต่างๆเนี่ยมาช่วยเหลืออยากจะขอความเมตตาจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงช่วยนำตัวสามีมาพูดคุยหาทางออกเรื่องภาระหนี้สินต่างๆด้วยเพราะตั้งแต่เกิดเรื่องคุณครูจ๋าบอกว่าติดต่อสามีไม่ได้เลยวันนั้นที่มีเรื่องกันก็บอกว่าหลังจากที่ขับสายไปสายมาแล้วเอาไม้กวาดเนี่ยมาทำท่าทุบตีเธอแม่เธอต้องเข้ามาช่วยนะฮะแล้วครูจ๋าบอกว่าอยากให้ช่วยพิจารณาไต่ตองเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมด้วยขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวก็เดินทางไปที่บ้านพักของครูจ๋าครับก็พบว่าที่ผนังบ้านยังมีรูปครอบครัว3คนพ่อแม่ลูกติดอยู่เลยอ่ะครูจ๋าบอกว่าตอนจีบกันรักกันใหม่ๆก็ดีหมดทุกอย่างเลยนะแต่หลังจากที่ตัวเองท้องแต่งงานกันเริ่มมีปัญหาแล้วพอสามีไปรับตำแหน่งผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาพฤติกรรมก็เปลี่ยนไปชอบชวนทะเลาะและหลังเกิดเรื่องสามีไม่ยอมกลับบ้านเลยปล่อยให้ครูจ๋าอยู่กับลูกแล้วก็ทิ้งหนี้สินเอาไว้ 500,000 กว่าบาทที่ไปร้องเรียนสามีบอกว่าไม่กลัวแล้วก็พูดว่าเพราะมีคนตำแหน่งใหญ่โตคอยช่วยเหลือเขาอยู่ครูจ๋าเลยบอกว่าอยากให้หน่วยงานต้นสังกัดแล้วก็ผู้บังคับบัญชาเข้ามาช่วยจัดการเรื่องนี้ให้หน่อยนะครับฟังเสียงครูจ๋าครับเขาบอกว่าเขามีเส้นสายแบ็คกราวด์เขาใหญ่เช่นท่านรัฐมนตรีท่านเลขาและก็หลายๆคนที่อยู่แบ็คกราวด์หลังท่านผอ.เขตทั้งหลายอยู่แบ็คหลังเขาแล้วก็ช่วยเขาอยู่เขาพูดแบบนี้เขาไม่กลัวเขาบอกว่าเขาไม่กลัวเราดำเนินคดีใช่ไหมไม่กลัวเลยขนาดคดีอาญาเขาบอกว่าจิ๊บลูกเขาเป็นทนายความลูกเขาอยู่กับสุดารัตน์เกียรติพันธ์เขาไม่กลัวค่ะตอนนี้เขาบอกแบบนี้เลยเขาท้าทางนี้เขากล่าวอ้างกับเราอย่างนี้ใช่กล่าวอ้างแบบนี้ก็ครูว่าเขาไม่กลัวโอ้ครูจ๋าเดินหน้าแบบนี้เอาตรงนะเรื่องในบ้านนี้บานปลายเลยนะครับขณะที่แม่ครูจ๋าบอกว่าที่ผ่านมาไม่เคยยุ่งเกี่ยวเรื่องของลูกเขยกับลูกสาวเลยแต่ครั้งนี้ทนไม่ได้เหมือนกันถ้าเกิดวันเกิดเหตุลูกสาวไม่จับหน้ากระโปรงรถเอาไว้ก็อาจจะถูกรถเหยียบแล้ววันนั้นลูกเขยก็ลงมาทำร้ายซ้ำๆเมื่อวันก่อนที่บอกว่าแม่เอาไม้กวาดทางมะพร้าวเนี่ยไล่ตีลูกเขยด้วยอ่ะเพราะทนไม่ได้เพราะเห็นลูกสาวถูกทำร้ายต่อหน้านะครับยังเป็นฝั่งของครูจ๋าที่เดินหน้าให้ข้อมูลอยู่นะครับอาจต้องรออีกฝั่งหนึ่งด้วยฮะค่ะรอฟังตอบด้านครับไปดูเรื่องเด็กม.1เลยรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง8